พบครอบครัวยากจนพ่อแม่ลูก7ชีวิตอาศัยอยู่ในเพิงพักขนาดกว้าง2เมตรยาว4เมตรสุดรันทดพบลูกชายคนโตอายุ7ขวบไม่ได้ไปโรงเรียนมานานเกือบปีหลังได้รับแจ้งว่ามีครอบครัว2สามีภรรยาคือนายโยจินสูทอกอายุ49ปีและนางสาวจินดาน้ำขาวอายุ38ปีพร้อมลูกอีก5ชีวิตมีฐานะยากจนต้องอาศัยอยู่อย่างแออัด7ชีวิตที่เพิงพักแห่งหนึ่งใกล้บ้านเลขที่16หมู่1บ้านห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่จึงได้เดินทางไปตรวจสอบจากการตรวจสอบที่พักของครอบครัวดังกล่าวพบว่าสภาพเพิงพักเป็นเพิงเก่าทรุดโทรมปูพื้นไม้ยกสูงจากพื้นประมาณ50เซนติเมตรความกว้างประมาณ2เมตรยาว4เมตรหลังคามุงกระเบื้องและสังกะสีลานกลางกันด้วยเศษไวนิลและเศษฝ้ายางและเศษเมทัลจีตไม่มีประตูหน้าต่างเวลากลางคืนก็จะใช้ผ้ายางมาปิดไว้ภายในเพิงพักไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือสิ่งอำนวยความสะดวกมีเพียงหลอดไฟ1ดวงที่พ่วงมาจากบ้านข้างๆได้มีก้อนอิฐ3ก้อนซึ่งจำเป็นเตาไว้ก่อไฟหุงข้าวปรุงอาหารส่วนน้ำใช้น้ำบ่อข้างบ้านญาติตักใส่ถังแล้วหิ้วมาใช้หุงต้มที่บ้านและใช้ดื่มกินส่วนห้องส้วมก็ไม่มีต้องใช้จอบขุดหลุมฝังกลบในป่าข้างบ้านอย่างไรก็ตามจากการสอบถามนายโยชินหัวหน้าครอบครัวทราบว่าได้อาศัยอยู่กับภรรยาที่เพิงพักดังกล่าวมานานกว่า7ปีแล้วโดยมาสร้างเพิงพักติดกับบ้านของแม่ตอนนี้มีลูก5คนอายุตั้งแต่3เดือนจนถึง7ปีโดยตนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปวันไหนได้งานก็จะมีรายได้เฉลี่ย150บาทถึง300บาทต่อวันซึ่งบางวันก็พอกับค่าใช้จ่ายบางวันก็ไม่พอเพราะต้องซื้อนมผงซื้อแพมเพิร์สให้ลูกคนเล็กด้วยและขณะนี้ลูกชายคนโตอายุ7ขวบซึ่งถึงเกณฑ์เข้าเรียนแล้วแต่ไม่ได้ไปโรงเรียนมานานกว่า1ปีเนื่องจากมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางและครอบครัวไม่มีเงินซึ่งตนทำงานเพียงคนเดียวส่วนภรรยาไม่ได้ทำงานเพราะต้องเลี้ยงลูกสิ่งที่อยากได้ตอนนี้คือรถจักรยานยนต์เพื่อนำมาใช้ในการเดินทางไปทำงานตามที่มีคนว่าจ้างส่วนการช่วยเหลือเรื่องอาหารนั้นได้รับมาจากชาวบ้านและต่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นครั้งคราว